หน่อยคุณเคยซื้อครอสเสริมความงามไหมคะคำว่าครอสคือหมายความว่าจ่ายเงินไปก้อนใหญ่ๆแล้วค่อยทยอยเข้าไปรักษาเรื่อยๆปรากฏว่ามีผู้สหายอยู่กลุ่มหนึ่งเขาออกมาร้องเรียนค่ะเขาไปซื้อครอสกับคลินิกตอนนั้นยังคงใช้บริการได้อยู่นะคะปรากฏว่ามีช่วงหนึ่งคลินิกบอกว่าขอปิดบริการชั่วคราวพอคลินิกเปิดเข้ามาใหม่อ้าวกลายเป็นคนละเจ้าของเลยนะคะผู้เสียหายเลยบอกว่าอยากจะขอเงินคืนทั้งหมดเรื่องนี้เป็นไปได้หรือไม่ติดตามจากคุณอภิคณาบุราลิศค่ะที่ซื้อคอร์สเสริมความงามกับคลินิกย่านพระราม9แห่ง1นำหลักฐานเอกสารเข้าแจ้งความที่สถานีตำรวจนครบาลห้วยขวางเพื่อขอให้คลินิกออกมารับผิดชอบคืนเงินหลังจากรอความชัดเจนมากว่า1เดือนหนึ่งในตัวแทนผู้เสียหายให้ข้อมูลว่าเป็นลูกค้าคลินิกแห่งนี้ตั้งแต่ปี2560และใช้บริการเรื่อยมาซึ่งจะมีพนักงานขายคอร์สให้อย่างต่อเนื่องจึงมีคอร์สที่ยังไม่ได้ใช้บริการประมาณ 75,000 บาทโดยบัตรสมาชิกไม่มีวันหมดอายุซึ่งในวันที่21มีนาคมที่ผ่านมาทางคลินิกแจ้งว่าขอปิดปรับปรุงพอเปิดบริการอีกครั้งช่วงต้นเดือนเมษายนกลับได้รับข้อมูลว่าไม่ใช่คลินิกที่ให้บริการเดิมโดยอ้างว่ามีการเปลี่ยนผู้บริหารคนใหม่ไปแล้วทำให้ลูกค้าจำนวนมากเกิดความสงสัยภายหลังทางคลินิกเดิมแจ้งว่าจะรับผิดชอบโดยให้ไปใช้บริการต่อเนื่องกับคลินิกแห่งใหม่จึงมีผู้เสียหายแบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มที่1คือไปคลินิกแห่งใหม่และกลุ่มที่2คือขอเรียกร้องเงินคืนปกติแล้วอะค่ะคอร์สเขาจะมีหลายแบบมีแบบคอร์สที่แบบเป็นแบบบุฟเฟ่คือหมดในปีหนึ่งค่ะแล้วก็เป็นแบบที่แบบเป็นหลายครั้งอะค่ะว่าเราได้ทั้งหมดกี่ครั้งแต่ไม่ได้มีวันหมดอายุว่าจะหมดภายในปีนี้หรือปีหน้าค่ะจริงๆแล้วหนูก็อยากให้เจ้าของเนี่ยค่ะออกมาแบบถ้าสมมติว่าเขาไม่สามารถดำเนินกิจการได้แล้วค่ะแล้วก็การที่เขาเนี่ยจะบอกว่าให้ไปทำที่คลินิกนั้นนะคะแต่ไงคลินิกนั้นน่ะยังไงเรื่องของหมอก็คนละคนนะคะยาเราก็ไม่แน่ใจว่าตัวยาเดียวกันหรือเปล่าหรือว่าเครื่องมือที่เขาทดสอบกับเราอะค่ะเราก็ผู้เสียหายคือหนูเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะแน่ใจได้ว่ามันเหมือนเดิมหนูก็อยากให้เขาเหมือนกับคืนเงินกับผู้เสียหายมาค่ะขณะที่ผู้เสียหายคนนี้มีคอสความงามที่เหลืออยู่อีกประมาณ 49,000 บาทเธอบอกว่าเป็นหนึ่งในคนที่ขอรับการเยียวยาโดยการไปใช้บริการต่อเนื่องจากคลินิกผู้ให้บริการใหม่โดยเจ้าของคลินิกเดิมบอกว่าไม่ต้องเสียเงินเพิ่มแต่อย่างใดแต่พอเมื่อไปแล้วกลับถูกชักชวนให้ซื้อคอร์สเพิ่มพอไม่ซื้อคอร์สกลับไม่มีคิวนัดในการเข้าไปใช้บริการก่อนหน้านี้เขามีให้ไปทำที่คลินิกใหม่ใช่ไหมคะตัวหนูเองอ่ะได้เข้าไปที่คลินิกใหม่ด้วยไปพูดคุยมาแล้วแต่ว่าที่คลินิกใหม่อะค่ะถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ซื้อคอร์สเขาก็จะไม่มีคิวให้เราค่ะที่จะเข้าไปทำก็อยากให้เขาออกมารับผิดชอบอะค่ะผู้เสียหายแล้วก็เขาควรมีแนวทางที่แน่นอนอะค่ะว่าจะทำยังไงเช่นสมมติว่าถ้าจะให้ย้ายไปคลินิกใหม่มันก็ควรจะแบบทุกคนไม่ควรจะต้องจ่ายเงินเพิ่มอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็รับผิดชอบให้ทุกคนอะได้ทำครบเต็มที่ตามที่แบบว่าค่าเสียหายของแต่ละคนเนี้ยหรือว่าถ้าเกิดไม่ได้กับแบบการไปทำคลินิกใหม่ก็ให้เป็นคืนเงินค่าเสียหายเพราะเขาไม่สามารถมีคลินิกให้บริการเราได้แล้วทางด้านพันตำรวจเอกสุกริตมังคลสวัสดิ์ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลห้วยขวางได้มอบหมายให้พนักงานสอบสวนสอบปากคำผู้เสียหายไว้แล้วและอยู่ระหว่างการรวบรวมสำนวนพิจารณาว่าจะเข้าข่ายเป็นการฉ้อโกงหรือแพ่งปัญหานี้ผู้เสียหายได้ทำหนังสือร้องเรียนไปยังแพทยสภาและกรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือสบส.รวมถึงสภาองค์กรของผู้บริโภคเพื่อให้เข้ามาตรวจสอบคลินิกและเป็นคนกลางในการไกล่เกลี่ยปัญหาต่อไปอภิคณาบุราลิศไทย PBS รายงานคุณผู้ชมคะเรื่องนี้คือต้องบอกว่ามันแบ่งเป็น2ทางค่ะทางแรกคือผู้สายบอกว่าขอรักษาต่อแต่ปัญหาคือเวลาที่รักษาต่อคลินิกใหม่ก็ไม่มีคิวให้นะคะกับทางที่2คือขอเงินคืน 100% สุดท้ายแล้วทิศทางจะเป็นแบบไหนและจะต้องได้รับความเป็นธรรมในรูปแบบใดเดี๋ยววันนี้ต้องมาคุยกันค่ะมาร่วมกันหาทางออกนะครับคุณผู้ชมครับเคยไหมฮะบางทีเดินอยู่ตามห้างฮะ
ว่าจะขึ้นบันไดเลื่อนไปหรือว่าเดินไปตามทางโอ้โหเจอคนดักเต็มไปหมดเลยเราแหมเก่งใจอ่ะลองนั่งสักหน่อยฮะวันนี้เนี่ยฮะตัวแทนผู้เสียหายครับเขาเจอบรรยากาศแบบนั้นเลยครับก็ไม่รู้จะทำไงดีลองไปฟังสักหน่อยแล้วกันแต่ว่าคนนี้ครับที่มาเป็นตัวแทนในการพูดคุยฮะขอขานชื่อว่าคุณเอแล้วกันครับคุณเอนี่เสียหายไป 28,000 บาทครับซื้อคอร์สไปตั้งแต่ปี63นะครับส่วนท่านถัดไปครับขอขานชื่อว่าคุณบีนะฮะคุณบีนั้นเสียหายไป 20,000 บาทครับซื้อคอร์สไปตั้งแต่ปี64นะฮะอีกคนนึงเนี่ยที่มาช่วยในการประสานงานในการที่จะหาทางออกให้กับประชาชนดุดดั่งสายฟ้าฟาดฮะเพราะว่าประสานไปได้เร็วมากเลยแก้ไขได้ทันทีนะฮะนายภัทรกรที่บุญรัตน์ครับเจ้าหน้าที่ศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคแบบเบ็ดเสร็จสภาองค์กรของผู้บริโภคหรือว่าสอบนั่นเองครับสวัสดีสามท่านนะครับสวัสดีค่ะขอคุยคุณเอกันแล้วกันฮะช่วยเล่าฟังหน่อยอันนี้แบบประสบการณ์โดยตรงนะบางทีเดินไปเนี่ยขึ้นบันไดเลื่อนไปเลยปุ๊บเจอบูธมีคนมาดักเต็มเป็นไปหมดเลยผ่านคนนี้ละมาเจอคนนี้บรรยากาศที่เราเจอคือลักษณะแบบนี้เลยหรือเปล่าฮะก็ประมาณนั้นค่ะที่ของมาแบบอย่างเยอะนะคะน้องเขาเหมือนมาชวนคุยอะค่ะนั่งฟังก่อนในที่อะไรเงี้ยแบบที่เขาไปฟังเพราะว่าเราเกรงใจหรือว่าเราต้องการที่จะไปเสริมความงามไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ตั้งใจเลยไม่ได้ตั้งใจว่าแบบจะต้องเข้าคอร์สอะไรเงี้ยค่ะไม่ได้ตั้งใจตอนแรกครับแล้วทำไมถึงไปนั่งฟังเขาก็เหมือนมีโปรโมชั่นน่าสนใจอะไรเงี้ยมั้งคะอ๋อเขาพูดว่าอะไรฮะพอจำได้ไหมฮะมันก็นานแล้วเหมือนกับว่าเราต้องนั่งฟังสักนิดนึงอะค่ะแล้วก็มีคนให้มาการอะไรไหมตัดสินใจซื้อเลยซื้อทั้งหมดกี่ครอสคะตอนนั้นซื้อไปครอสเดียวก่อนซื้อครอสเดียวและครอสที่มีปัญหาคือครอสแรกที่เราซื้อหรือเปล่าคะครอสแรกก็คือขาดอีกบางอย่างใช่ค่ะตอนนี้ทำไปได้ประมาณสักเท่าไหร่ถ้าหากประเมินเป็นมูลค่าค่ะประมาณเห็นเขาคิดให้ก็ประมาณ 3,000 ครอสแรกนะคะพอดีซื้อไว้3ครอส3,000 จากกี่บาทคะจาก 10,000 จาก 20,000 จาก 20,000 20,000 เหลือ 3,000 บาทจาก 10,000 10,000 10,000 บาทแล้วเขาก็ทำโปรโมชั่นให้คิดไปคิดมาเหลือ 3,000 ต่อคอร์สนะฮะพอดีว่าใช้บางอย่างแล้วก็เหลืออีกแค่บางอย่างที่แบบไม่มีเวลาไปทำเนี่ยพอบอกได้ไหมครับว่าที่เราไปนั่งคุยกับเขาเนี่ยเราต้องการทำอะไรที่ใบหน้าหรือว่าร่างกายของเราตรงไหนที่พอบอกได้ไหมจริงๆลดเน้นลดเหงื่อค่ะเน้นลดเหงื่อใช่ค่ะคือเป็นคลินิกเสริมความงามที่ทำทุกรูปแบบทั้งฉีดหน้าลดเหงื่อดูเรื่องของริ้วรอยด้วยมาถามที่คุณบีกันหน่อยคุณบีซื้อครอสราคากี่บาทคะก็ได้ซื้อไปทั้งหมด3คอร์สค่ะค่ะก็คอร์สแรกจะเป็นราคา 10,000 ค่ะแล้วก็คอร์สต่อไปก็จะเป็นราคา 25,000 ค่ะ 25,000 บาทใช่ค่ะทั้งหมดที่ว่ามาแล้วก็คอร์สต่อไปก็จะราคาเป็นครั้งค่ะเป็น 2,000 บาทค่ะใช้ไปแล้วเยอะขนาดไหนคะก็ใช้ไปแล้วแค่2ครั้งค่ะโอ้จาก10ครั้งใช่ค่ะเหลือ8ครั้งคุณธีรเดชคือคุณบีครับผมอยากให้คุณบีช่วยเล่าให้ฟังหน่อยเผื่อว่าผู้บริโภคเนี่ยฟังอยู่เขาก็จะได้เท่าฐานว่าตอนที่มีคนมาล้อมหน้าล้อมหลังเหมือนกันไหมฮะใช่ค่ะเหมือนกันค่ะลักษณะอะไรทำไมเราถึงไปนั่งฟังผมเคยเกือบเคิบเคิบเหมือนกันนะเป็นยังไงฮะก็ตอนนั้นก็คือเหมือนเราเดินห้างปกติเลยค่ะแล้วคือทางพนักงานก็จะเดินมาแบบว่าขอเวลาสักครู่ได้ไหมครับอะไรอย่างเงี้ยก็คือเพื่อจะแนะนำโปรโมชั่นหรือว่าแจกวัวชัวเผื่อเราสนใจจะทำอะไรก็คือช่วยมาลงชื่อให้หน่อยได้ไหมครับอะไรอย่างเงี้ยค่ะตัวเราเองอะค่ะก็คือโอเคค่ะลองไปลงชื่อให้หน่อยแล้วเหมือนพอลงชื่อปุ๊บเขาก็พูดเหมือนแบบขายคอร์สไปเรื่อยๆเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเหมือนถ้าแบบซื้อในภายในวันนั้นก็จะลดอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วตัวเราก็ยังไม่ได้ตัดสินใจภายในวันนั้นเลยครับครับแต่ว่าวันถัดมาเขาจะโทรมาอีกใช่ค่ะเขาก็จะติดต่อมาเพราะว่าส่วนใหญ่เขาก็จะให้เราเขียนเบอร์หรือเขียนชื่อไว้ค่ะโอ้ลงเบอร์ไว้ลงชื่อไว้แล้วก็เราได้มีการเขียนอะไรว่าความสนใจเราต้องทำอะไรด้วยไหมยังไงฮะอ๋อใช่ค่ะเขาจะมีให้ติ๊กค่ะว่าตัวเรานี่สนใจในเรื่องไหนอย่างเช่นเรื่องการรักษาสิวหรือเรื่องผิวหรือว่าเรื่องหุ่นอะไรประมาณนี้นี่พอถึงเวลาแล้วเนี่ยพอเรามีการจ่ายเงินไปผ่านบัตรเครดิตหรือว่าจ่ายเงินสดฮะก็มีทั้งจ่ายเงินสดแล้วก็โอนจ่ายค่ะถึงเวลาคือได้ทำตามจำนวนคอร์สที่เราซื้อไปไหมครับไม่ได้ทำตามค่ะก็คือเหลือค่อนข้างเยอะค่ะเหลือเยอะเลยจ่ายเท่าไหร่เหลือเท่าไหร่ฮะก็ตอนนี้เหลือที่ยังไม่ได้ทำก็ประมาณ 20,000 ค่ะ 20,000 บาทใช่ค่ะมี3ครอสทำหลายๆอย่างปัญหาก็คือคลินิกปิดไปสักระยะหนึ่งเปิดเข้ามาใหม่คือเจ้าของใหม่เลยใช
ใช่ค่ะก็คือเพิ่งจะรู้เมื่อวันที่10เดือนนี้เองค่ะครับก็คือล่าสุดเลยคือเข้าไปที่คลินิกค่ะแล้วเอาเห็นว่าคลินิกนั้นเปลี่ยนเป็นคลินิกใหม่แล้วค่ะครับแต่เดี๋ยวนะคะเขามีการชี้แจงกับทีมข่าวของเราเหมือนกันเขาบอกว่าผู้เสียหายเนี่ยถ้าหากอยากจะไปใช้บริการครอสที่เหลือจำนวนที่เหลือเนี่ยสามารถโอนถ่ายไปคลินิกใหม่ได้เราได้ไปที่คลินิกใหม่หรือยังคะคือเราไปที่คลินิกใหม่ค่ะเพื่อไปลงที่เป็นลงชื่อแค่ผู้เสียหายเฉยๆค่ะแต่ว่าไม่ได้คิดที่จะทำต่อค่ะทำไมฮะทำไมถึงไม่ทำต่อคือตัวเราเองอะค่ะก็คือไม่พอใจกับบริการแล้วก็การขายของที่ยัดเยียดตั้งแต่แรกแล้วเพราะว่าจริงๆแล้วอะค่ะตัวดิฉันเองก็คือได้มีการทำเรื่องขอคืนเงินไปตั้งแต่ตอนที่รักษาแล้วอะค่ะครับในช่วงระหว่างที่รักษามาได้ประมาณสักช่วง4เดือนนะคะก็คือได้ทำเรื่องการขอคืนเงินไปค่ะกับทางบริษัทซึ่งทางบริษัทก็บอกว่าจะคืนเงินภายใน 3-4 เดือนค่ะแต่ว่าพอถึงเวลาแล้ว 3-4 เดือนเราก็ยังไม่ได้เงินคืนเราก็เลยเข้าไปติดต่อที่คลินิกอีกครับทางคลินิกก็เลยบอกว่าอ้างว่าไม่สามารถคืนเงินได้ด้วยปัจจัยอะไรหลายๆอย่างซึ่งทางเราก็พอเขาไม่คืนเงินเราก็ไม่รู้ว่าเราจะทำยังไงได้ใช่ไหมคะเขาก็เลยบอกว่างั้นเขาจะเปลี่ยนเป็นวงเงิน 20,000 เปล่าๆก็คือถ้าเราอยากจะทำอะไรก็สามารถเข้าไปแจ้งเขาได้ค่ะต้องไปแจ้งใช่แต่ว่าตัวเราเองนั้นไม่พอใจกับบริการเราก็เลยเว้นระยะห่างตั้งแต่ปี64เป็นต้นมาก็เลยไม่ได้เข้าไปเลยแล้วก็ไม่ไว้ใจเขาแล้วใช่ค่ะแล้วพอดีว่าในเดือนนี้เลยค่ะก็เลยลองเข้าไปพอเข้าไปปุ๊บเรารู้อีกทีนึงว่าคลินิกปิดไปแล้วค่ะปิดตัวไปแล้วแล้วคือก็ทางคลินิกก็ไม่ปิดระงับเบอร์โทรแล้วก็ทางไลน์ของเซลล์ต่างๆอะค่ะก็คือได้ปิดตัวลงหมดเลยเดี๋ยววันนี้ได้คุยกับคลินิกแน่นอนแต่ก่อนที่จะไปคุยกับคลินิกทีมงานของเราต่อสายเพื่อความเป็นธรรมคุณผู้ชมค่ะเราต้องต่อสายไปที่หน่วยงานที่ดูแลเรื่องนี้โดยตรงต่อสายไปที่ทันตแพทย์อาคมประดิษฐสุวรรณค่ะท่านเป็นรองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือว่าสปส.อยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะคุณหมออาคมคะครับสวัสดีครับคุณหมอขาอย่างเคสที่เกิดขึ้นผู้เสียหายเยอะมากเลยค่ะสปส.สามารถเข้ามาช่วยเหลือได้อย่างไรคะครับในส่วนของสปส.นะครับเนี่ยเราก็มีคณะกรรมการที่เกี่ยวกับการพิจารณาเรื่องร้องเรียนนะครับส่วนนี้นะครับแต่ว่ากลไกที่ผมฟังจากเมื่อกี้นี้นะครับเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของธุรกรรมทางสัญญามากกว่านะครับซึ่งในกรมสปส.เราจะดูเรื่องของมาตรฐานการให้บริการไม่ว่าจะเป็นสถานที่ความปลอดภัยเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์แล้วก็บุคลากรผู้ให้บริการนะครับว่าเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องไหมสถานที่ถูกต้องไหมวัสดุอุปกรณ์ถูกต้องตามกฎหมายอย.หรือเปล่าอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วเนี่ยถ้าไม่ถูกต้องเราก็จะมีโทษนะครับทั้งในส่วนของผู้ประกอบกิจการและผู้ดำเนินการนะครับแต่ในส่วนของธุรกรรมสัญญาข้อตกลงนะครับที่เกี่ยวข้องกับการมัดจำหรือการวางเงินนะครับแล้วก็มาทำตามเงื่อนไขบริการเนี่ยถ้าผิดไปจากเงื่อนไขบริการตรงนี้แล้วนะครับเนี่ยกรมสปส.เราจะไม่ได้ดูแลตรงส่วนนี้นะครับยกเว้นกรณีที่มีผู้ร้องเรียนนะครับขอร้องเรียนที่กรมนะครับกรมก็อาจจะสามารถเป็นคล้ายๆกับหน่วยงานเจรจาไกล่เกลี่ยตรงส่วนนี้ให้ได้ในชั้นต้นนะครับแต่ถ้าจะให้ถูกต้องจริงๆต้องไปที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับหรือสคบนะครับซึ่งก็จะเป็นหน่วยงานที่รับเรื่องตรงเรื่องของการผิดสัญญาหรือกรณีมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นแล้วทางสถานพยาบาลไม่สามารถทำได้ตามข้อตกลงที่วางไว้อันนี้จะเป็นตามกฎหมายของสคบครับครับครับท่านรองครับในเชิงการปรึกษาไม่แน่ใจว่าสปส.ดูแลหรือเปล่าเพราะว่ากรณีของคุณบีเนี่ยเธออ้างว่าเธอไม่ต้องการที่จะรักษาต่อหรือว่าทำต่อกับคลินิกแห่งนี้แล้วเพราะว่าไม่ไว้วางใจฮะตรงนี้ทางสปส.สามารถเข้ามาดูแลได้ไหมครับครับคือในส่วนของสิทธิผู้ป่วยใช่ไหมครับครับในแง่ของกลไกการรับบริการเนี่ยก็มีสิทธิในการที่จะปฏิเสธหรือยกเลิกการรักษาได้อยู่แล้วล่ะในส่วนนั้นนะครับทีนี้ในส่วนของกลไกในส่วนนี้นะครับเนี่ยคนไข้ก็สามารถทำได้เพราะเขาอยู่ในสิทธิแต่ทีนี้ต้องดูข้อตกลงสัญญานิดนึงนะครับว่าพอเราทำออกมาแล้วใช่ไหมครับเนี่ยข้อตกลงหรือสัญญาส่วนนี้นะครับเนี่ยโดยเขียนว่าอย่างไรถ้าหากว่าทางหน่วยงานที่มีกฎหมายในการที่จะให้เกิดการชดเชยหรือเยียวยาเมื่อทางผู้เสียหายนะครับเนี่ยไม่ต้องการจะไปรักษาที่แห่งนี้แล้วแหละเนื่องจากว่ามีความไม่ไว้วางใจนะครับหรือมีความไม่มั่นใจนะครับหรือไม่สะดวกใจอะไรก็แล้วแต่นะครับเนี่ยก็สามารถที่จะไปพูดคุยกับทางพยาบาลนะครับในสิ่งที่เราต้องการนะครับในส่วนนั้นเพื่อให้เขาคืนเงินหรืออะไรต่างหากว่าผ
คุยกันไม่สามารถเข้าใจกันได้อาจจะไปร้องเรียนที่สคบต้นนะครับเพื่อให้สคบช่วยเป็นตัวกลางในการเจรจาไกล่เกลี่ยต่อไปครับค่ะคุณหมอขาประเด็นก็คือทางเจ้าของคลินิกเดิมที่มีปัญหากับผู้เสียหายเนี่ยเขาบอกว่าเขาได้โอนย้ายกรรมสิทธิ์ที่เขาเคยรักษาผู้เสียหายไปยังคลินิกใหม่ซึ่งเป็นคลินิกเพื่อนกันแต่ผู้เสียหายเขายืนยันว่าไม่ไว้วางใจและไม่อยากรักษาถ้าหากตามหลักการแพทย์สามารถโอนเคสได้ในลักษณะแบบนี้หรือคะคือลักษณะอย่างนี้นะครับเป็นการทำผิดข้อตกลงนะครับของที่ไว้ตรงนั้นหรือเปล่าที่ตกลงกันไว้ส่วนนั้นระหว่างผู้เสียหายของเรานะครับกับทางฝั่งของศาลพยาบาลเนี่ยได้ตกลงกันไว้ว่าจะต้องทำที่นี่ใช่ไหมครับเมื่อที่นี่ทำผิดข้อตกลงในส่วนนี้นะครับก็แสดงว่าตัวผู้สัญญานี่อาจจะมีประเด็นของการที่จะมีผลเป็นโมฆะหรือเปล่าตรงส่วนนั้นนะครับซึ่งผมมองว่าตรงนี้น่าสนใจนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วผู้รับบริการเนี่ยจะส่งจะรักษาที่นี่ต่อแหละแต่ที่นี่ปิดบริการไปแล้วนะครับแล้วก็โอนเคสเราก็ให้เคสนึงเนี่ยซึ่งเราก็ไม่สะดวกใจแล้วอย่างนี้ก็ถือว่าก็อาจจะมีผลที่ทางผู้เสียนะครับมีสิทธิ์ที่จะแจ้งหรืออะไรบางอย่างเพื่อมันเป็นไปตามเงื่อนไขเนี่ยก็สามารถที่จะเรียกร้องสิทธิ์ที่เคยกลับคืนมาได้อันนี้ก็น่าจะเป็นไปที่ทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะครับที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคก็จะมีกฎหมายที่ระดับสัญญาพวกนี้ที่จะคอยดูแลผู้เสียหายในเรื่องนี้อยู่ครับท่านรองครับผักว่าเจ้าของคลินิกแห่งใหม่เขากำลังรับชมอยู่ครับเพราะว่าอยู่จะเข้าสายฮะท่านมีข้อแนะนำอะไรที่สามารถจะช่วยในการไกล่เกลี่ยให้กับตัวแทนของผู้เสียหายได้ไหมครับรวมถึงผู้เสียหายคนอื่นที่คาดว่ามีประมาณสัก50คนนะท่านฮะครับจริงๆแล้วเรื่องนี้นะครับผมเสนอว่าถ้าผู้เสียหายนะครับถ้าเป็นกรณีของที่ศาลพยาบาลทำผิดสัญญาที่เราตกลงกันไว้ผมเสนอนี้นะครับเนี่ยผมเสนอให้ไปหาทางที่สคบจะตรงที่สุดนะครับหรือถ้ามาหาที่กรมสคบสเนี่ยก็ยังไม่ตรงเท่าไหร่ถ้าเกิดเราไม่ได้ผิดกฎหมายการคุ้มครองผู้บริโภคตรงนี้นะครับแต่ถ้าไปที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยจะเข้าถือกฎหมายตรงถ้าเกิดใครผิดสัญญาเนี่ยก็จะมีบทลงโทษตรงส่วนนั้นนะครับนะครับและขั้นตอนในการไกล่เกลี่ยในขั้นของสคบจะค่อนข้างที่จะชัดเจนแล้วก็เป็นประโยชน์กับผู้เสียหายมากครับครับแล้วสามารถตรวจสอบเครื่องไม้เครื่องมือย้อนหลังได้ไหมฮะเพราะว่าคลินิกแรกปิดตัวไปแล้วอะไรเงี้ยฮะสามารถทำได้นะว่าตกลงแล้วได้มาตรฐานหรือเปล่าครับตรงนี้เราเนื่องจากว่าต้องดูว่าคลินิกตัวนี้มีสภาพนะครับเป็นคลินิกหรือไม่นะครับเพราะว่าถ้าเขาทราบว่าแห่งหนึ่งมายื่นปิดกิจการไปแล้วกับเรานะครับในทางข้อมูลที่ผมตรวจสอบนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเราไปตรวจสอบย้อนหลังเนี่ยอาจจะไม่ปรากฏแต่เราจะสามารถตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องได้เป็น OPD card การให้การรักษาต่างๆนะครับตรงส่วนนั้นเนี่ยเราสามารถตรวจสอบได้ตรงนั้นก็จะยืนยันว่าการรักษาตอนนั้นใช้อุปกรณ์อะไรที่พ่ออะไรนะครับมีความถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐานทางการแพทย์ไหมอันนี้ก็สามารถตรวจสอบได้ในส่วนนั้นครับแต่ว่าอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือนี้ผมไม่มั่นใจครับค่ะท่านรองยังคงอยู่ในสายสักครู่นะคะเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนกับผู้เสียหายโดยตรงเรื่องของมาตรฐานคุณบีคะตอนนี้เข้าไปรักษาคลินิกเดิมนะคะมีปัญหาเรื่องของมาตรฐานหรือว่ามีใครรักษาแล้วมีปัญหามีไหมคะก็จริงๆแล้วในระยะเวลา4เดือนที่รักษาค่ะก็คือหน้าค่อยๆดีขึ้นตอนนั้นมีปัญหาเรื่องสิวนะคะก็คือหน้าค่อยๆดีขึ้นแต่ว่าพอดีว่าหลังจากที่พนักงานคนที่3มาขายคอร์สอะค่ะซึ่งคอร์สนั้นนะคะเหมือนเขาก็ยัดเยียดเราด้วยเพราะว่าเขาเข้ามานั่งอยู่ในห้องที่เราทำหน้าเลยมาตรฐานดีไหมคะก็คือตอนนั้นนะคะเริ่มค่อนข้างไม่พอใจการบริการแล้วด้วยเพราะว่าเหมือนอย่างการกดสิวอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะก็หน้าช้ำเป็นเวลาหลายวันซึ่งจริงๆแล้วพนักงานอ่ะก็มีทั้งคนที่ทำดีและทำไม่ดีค่ะแล้วก็ใช่ค่ะเดี๋ยวทีมงานแจ้งมาว่าเดี๋ยวทางด้านของคุณเจ้าของคลินิกท่านนึงฟังอยู่แต่อย่างนี้ได้ไหมฮะผมขอให้ท่านภัตรกรเนี่ยได้ให้คำแนะนำข้อแลกเปลี่ยนนิดนึงเพราะว่าอย่างคุณบีเองเขาบอกว่าเขาไม่ต้องการไปรักษาแล้วอ่ะต้องการเงินคืนแล้วเนี่ยแล้วรู้สึกว่าเหมือนโดนยัดเยียดฮะตรงนี้ช่วยยังไงดีฮะคำจริงๆแล้วเมื่อกี้ทางรองอาคมก็พูดถึงเรื่องคณะกรรมการว่าได้สัญญาของสคบอยู่แล้วครับว่าเรื่องธุรกิจให้บริการเสริมความงามเนี่ยเป็นธุรกิจที่ต้องควบคุมรายการนะครับแล้วก็มีตัวบทบอกเลยว่าถ้าธุรกิจเนี่ยปิดกิจการนะครับแล้วก็ไม่ได้รับบริการในจำนวนที่เหลือเนี่ยตัวเจ้าของธุรกิจนี้จะต้องคืนเงินตามสัดส่วนที่ต้องชำระนะครับส่วนกรณีที่คุณจะโอนย้ายเวรเบียนไปให้กับอีกทีหนึ่งเนี่ยมันมีประเด็นว่าคุณได้รับความยินยอมจากผู้เสียหายหรือเปล่าไม่ให้คุณอยู่ดีคุณจะยกไปให้เขาเลยคุณต้องได้รับความยินยอมด้วยหนึ่งประเด็นนะครับกับสองเนี่ยเรื่อง
สิทธิ์ของผู้บริโภคที่จะไม่รักษากับคุณแล้วเนี่ยคุณต้องคืนเงินนะครับคุณจะปฏิเสธว่าอ๋อฉันมีโซลูชันแบบนี้แล้ว1ช่องแล้วคุณต้องไปทำแบบนี้คุณบังคับผู้บริโภคไม่ได้ครับครับแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าเขามาเจอคลินิกแห่งใหม่คุณบียังอยากรักษาที่ใหม่ไหมไม่ค่ะไม่นะฮะคุณเอนะฮะอยากรักษาที่ใหม่ไหมฮะอ๋อไม่อยู่แล้วค่ะเพราะว่าไม่อยู่แล้วที่ทราบมาก็คือที่ใหม่นี้ก็เหมือนคล้ายๆกับว่าเขาก็อยากขายคอร์สเพิ่มเนาะอ๋ออยากขายคอร์สเพิ่มใช่ค่ะเหมือนกับว่าถ้าเราไม่ได้เป็นลูกค้าเขาอย่างเงี้ยค่ะก็เดี๋ยวโทรติดต่อมาใหม่ครับอาจยังไงดีฮะหัวหน้าครับอย่างที่เรียนให้ทราบก็คือเมื่อกี้ตัวเลขอย่างที่น้องก็คือกลุ่มผู้เสียหายรวมๆเนี่ย55แต่ข้อเท็จจริงที่มาร้องที่สภาณวันนี้เมื่อเช้าที่ผมเช็คก็คือ99รายความเสียหายเนี่ยมันไปขึ้นที่5ล้าน1แล้วนะครับแล้วก็กลุ่มที่มาร้องเรียนที่สภาก็คือมีวัตถุประสงค์ในการที่จะขอเงินคืนเต็มจำนวนหากตามสัดส่วนที่ไม่ได้ใช้จริงนะครับแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อ12เมษายนตอนที่เกิดเรื่องใหม่ๆสภามีทำหนังสือไปถึงผู้ประกอบธุรกิจนะครับว่าให้มาชี้แจงแล้วก็เยียวยาเนี่ยแต่ก็ไม่ได้รับความร่วมมือในประเด็นนี้นะครับแล้วก็รอจนมาพาผู้เสียหายเนี่ยมีพาไปแจ้งความแล้วก็มาออกรายการสถานีประชาชนเนี่ยถึงจะติดต่อกับทางผู้ประกอบธุรกิจได้ซึ่งเห็นว่าวันนี้จะเข้ามาชี้แจงด้วยเดี๋ยวชี้แจงต่อเลยค่ะแต่ว่าก่อนอื่นต้องขอบคุณนะคะท่านตแพทย์อาคมประดิษฐ์สุวรรณค่ะท่านเป็นรองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือว่าสบสที่เข้าสายเมื่อสักครู่ขอบคุณท่านรองด้วยนะคะแล้วก็ทีมงานของเราต่อสายไปที่คุณพัฒน์ค่ะเจ้าของคลินิกซึ่งเป็นผู้ประกอบการธุรกิจคลินิกนี้นะคะซึ่งผู้เสียหายนั้นเขาอ้างว่ามีการโอนเคสแล้วคุณพัฒน์สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณพัฒน์ครับประเด็นแรกก่อนเลยคือผู้เสียหายบอกว่าเขาไม่ได้เต็มใจที่จะไปรักษากับคลินิกใหม่แต่เหตุใดจึงมีการโอนกรรมสิทธิ์ไปเขาขอเป็นเงินคืน 100% ทำได้ไหมคะครับคืออย่างนี้ผมต้องเล่าให้ฟังตั้งแต่แรกก่อนนะครับฮัลโหลครับเชิญครับครับผมต้องเล่าให้ฟังตั้งแต่เริ่มแรกก่อนนะครับก็คือว่าเราเนี่ยเปิดคลินิกมาร่วมๆเกือบ10ปีแล้วที่นั่งที่เซ็นทรัลพระราม9อ่ะครับค่ะแล้วในส่วนของการดูแลเนี่ยก็คือตอนแรก3ปีแรกเนี่ยผมก็จะเป็นคนดูแลเองครับแล้วทีนี้ผมก็ให้ทีมงานผู้จัดการสายขายมาดูแลแล้วก็มีทีมงานขายมาดูครับแล้วทีนี้หลังจากนั้นมาเนี่ยยอดขายหรือการดูแลก็เป็นปกติดีไม่มีปัญหาอะไรแต่พอหลังจากนั้นน่ะเราก็มาค้นพบว่ามีพนักงานขายบางคนเขาก็ช่อโกงนะครับขายคอร์สแบบเกินราคาครับก็คือสมมติว่าซื้อ1แถม1หรือไม่ก็ซื้อ1แสนแถมแสนหนึ่งอะไรเงี้ยซึ่งแบบทำให้บริษัทเกิดสภาพคล่องทางด้านการเงินก็คือขาดทุนค่ะหลังแล้วก็มาเจอในช่วงของโควิดทีนี้ทางผมก็ห่วงประเด็นเรื่องยาที่จะซื้อให้ลูกค้านะครับพอเจอโควิดเสร็จก็ผมก็ไปกู้เงินมาร่วมๆ30ล้านแล้วก็พยายามที่จะเยียวยาลูกค้าแล้วก็พนักงานให้อยู่รอดต่อไปแล้วก็เนื่องจากคอร์สที่ขายไปอ่ะผมก็ไปแจ้งความกับทางสน.ห้วยขวางแล้วเหมือนกันครับครับค่ะก็คือว่ามีการทุจริตคอร์รัปชันกันในเรื่องของการขายคอร์สครับครับแล้วมันในที่สุดผมก็ดึงจนถึงที่สุดจนกระทั่งเงินผมหมดแล้วก็มันก็เลยต้องล้มลงแล้วก็ติดหนี้ทางค่าเช่าทางศูนย์การค้าไว้ครับครับก็ซึ่งเราไม่ไหวแล้วเราก็ให้คลินิกใหม่เข้ามาดูแลค่ะแต่เขาก็ไม่ได้ดูแลลูกค้าทั้งหมดของผมค่ะคุณพัฒน์ครับอย่างนี้ฮะคุณพัฒน์แล้วเดี๋ยวต่อไปจะทำยังไงฮะคุณพัฒน์ฮะหมายความว่าคือจะปล่อยลอยแพหรือว่ายังไงเอ่ยเพราะอย่างคนเนี้ยสองหมื่นผมฮะผมครับผมไม่เคยปล่อยลอยแพใครครับก็คือว่าผมอ่ะถึงแม้ไม่เหลืออะไรแล้วผมก็จะให้ความช่วยเหลือลูกค้าที่เราขายไปอะครับค่ะแล้วทีนี้ผมก็เลยไปติดต่อเพื่อนผมที่เป็นคลินิกอยู่ที่ชั้น10นะครับของศูนย์งานค้านั้นก็คือให้เขาช่วยรับรองดูแลหน่อยแล้วเนื่องจากลูกค้ามีจำนวนมากแล้วก็ประมาณลูกค้าประมาณ100-200คนเนี่ยไปทำที่นั่นแล้วค่ะนะครับก็เขาก็ไปทำที่นั่นเขาก็ตกลงยินดีที่จะใช้ OPD card หรือเปิดข้อมูลทางลูกค้าให้ทำใช้บริการได้ซึ่งเราไม่เคยได้ยัดเยียดในการ
ให้ใช้บริการฉะนั้นลูกค้าก็จะมีการเซ็นเพื่อให้ใช้บริการต่อฮะคุณพัดแต่ว่าคนที่นั่งอยู่เนี่ยไม่แน่ใจว่าคุณพัดได้ยินไหมว่าเขาบอกว่าเหมือนถูกยัดเยียดนะครับตรงนี้จะมีขั้นตอนยังไงเรื่องถูกการยัดเยียดเนี่ยมันอาจจะเป็นความผิดของพนักงานขายผมเองซึ่งว่าเขาอาจจะขายของคอร์สเกินราคาเขาบางทีเขาขายคอร์สเกินราคาเนี่ยบางทีขายให้กับลูกค้าซื้อนู่นแถมนู่นล่อหลอกนู่นนี่นั่นอะไรเนี่ยผมก็มีการแจ้งความไปแล้วเหมือนกันครับฮะแล้วตอนอบรมพนักงานนะครับใครเป็นคนอบรมให้ครับทำไมเขาถึงไปขายแบบว่าส่วนใหญ่จะมีผู้จัดการฝ่ายขายอบรมให้ครับก็เปลี่ยนผู้จัดการฝ่ายขายมาประมาณ3รุ่นแล้วครับค่ะเอ๊ะคุณพัชขามันจะครับผมค่ะเพื่อความชัดเจนเดี๋ยวนะฮะมันยังไม่ชัดเจนสักเท่าไหร่ด้วยเวลาเหลือน้อยแล้วจริงๆขอสรุปแบบสั้นๆเลยคุณพัชจะบอกว่าเซลล์เนี่ยไปคิดโปรโมชั่นมาเองสุดท้ายแล้วไม่ได้เอาเงินเข้าบริษัทแบบนั้นหรือคะเอาไม่ครับเข้าบริษัทแต่เขาจะทำค่าคอมมิชชั่นเพื่อจะเอาเงินค่าคอมมิชชั่นนะครับค่ะแล้วทางออกเรื่องนี้จะเป็นยังไงนะฮะคุณพัชฮะคือผมให้คลินิกที่เป็นเพื่อนกันเนี่ยช่วยรับดูแลลูกค้าผมแล้วก็แต่เคสที่เขาบอกว่าต้องต่อคิวรอคิวนานอะไรพวกนี้มันเยอะจริงๆครับมันก็เลยต้องต่อคิวแต่ทีนี้ผมกำลังให้อีกคลินิกนึงซึ่งทำเกี่ยวกับเลเซอร์เนี่ยมาช่วยดูแลด้วยเหมือนกันครับค่ะคุณพัชขาช่วยเคลียร์คำว่าคลินิกใหม่ด้วยคำว่าคลินิกใหม่คุณพัชให้ค่าตอบแทนอะไรเขาจึงต้องดูแลลูกค้าเราเหรอคะไม่ผมไม่ได้ให้ค่าตอบแทนอะไรเขาสักบาทเลยครับอ้าวแล้วเขาจะรักษาลูกค้าเราให้เหรอคะเขารักษาได้ครับเพราะเขาเป็นเพื่อนผมเพราะเขาสงสารผมเพราะรถผมเพิ่งก็โดนยึดไปก็คือผมไม่เหลืออะไรแล้วครับเขาเลยต้องมาช่วยผมครับครับอันนี้คุณพัชฮะเอาตัวที่ด้านหน้านี้ก่อนนะฮะด้านหน้าคุณเออยากจะให้คุณพัชช่วยยังไงฮะ คือตอนนี้เรายืนยันว่าขอเงินคืนอย่างเดียวใช่ไหมคะขอเงินคืนอย่างเดียวฮะค่ะแล้วตอนนี้มีมาตรการอะไรครับคุณเอขอเงินคืนอย่างเดียวและตอนนี้มีมาตรการอะไรครับคุณพัชครับคุณเอนี่เสียหายผมบอกครับผมบอกตรงๆนะครับตอนนี้ผมไม่เหลือเงินเลยครับผมคือไม่เหลือเงินเลยแล้วก็ตอนนี้ผมกำลังโดนแบงก์ฟ้องล้มละลายของผมอยู่แล้วก็โดนฟ้องหลายช่องทางเหมือนกันครับอันนี้จะฟังคุณบีฮะคุณบีต้องการให้คุณพัชช่วยยังไงฮะผมก็เลยอยากจะให้คุณลูกค้าไปช่วยทำคอร์สต่อจะดีกว่าครับเพราะว่ามันจะเสียเวลาแล้วก็ผมก็ยังให้เพื่อนผมมาช่วยดูแลต่อครับเดี๋ยวผมจะมีคลินิกนึงมาช่วยด้วยก็จะได้เร็วขึ้นนะครับเดี๋ยวคุณฮัทต้องฟังผู้บริโภคก่อนฮะคุณบีต้องการให้คุณพัชช่วยยังไงฮะก็จุดประสงค์ก็คือ ต้องการขอเงินคืนค่ะขอเงินคืนเหมือนกันใช่ค่ะแล้วถ้าเกิดว่าเขาให้ไปรักษากับคลินิกเพื่อนก็ไม่ไปค่ะก็คือไม่ไปคือไม่อยากไปเพราะว่าจริงๆแล้วก็มีผู้เสียหายท่านอื่นนะคะที่เขาเคยเข้าไปที่คลินิกใหม่แล้วด้วยแล้วพอเขาเข้าไปอะค่ะก็คือจะต้องเหมือนเซ็นสัญญาก่อนว่าแบบเราจะมารักษาที่นี่ต่อแล้วจะต้องซื้อคอร์สเพิ่มที่ราคาแพงกว่าเดิมค่ะเขาถึงจะยอมรักษาให้ซึ่งอันนี้เป็นจากผู้เสียหายที่เขาได้บอกเล่ากันมานะคะก็คือเราจะมีกลุ่มซึ่งเราก็คุยกันอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติทุกวันค่ะอ่ะคุณพัชชี้แจงเลยค่ะประเด็นนี้ว่ายังไงดีคะครับประเด็นนี้นะครับเครื่องมือของคลินิกเพื่อนผมอ่ะเขาจะทันสมัยกว่าผมแล้วราคาเครื่องเขาจะค่อนข้างสูงกว่าแล้วก็โปรดักต์แล้วก็คอร์สของเขาบางตัวเนี่ยมันจะมีการรักษาที่ดีกว่าเขาก็จะเสนอให้แต่เขาไม่ได้ฝืนใจให้ว่าให้ลูกค้าเนี่ยจะซื้อหรือไม่ซื้อแต่เขาก็จะปรับเปลี่ยนเพื่อจะให้ราคาเนี่ยมันเท่าเทียมกับที่เขากำลังขายอยู่ค่ะแล้วเดี๋ยวให้คุณพัชแล้วจะเยียวยาเรื่องเงินให้เขายังไงฮะเราจะเยียวยาเรื่องเงินเขาต้องการเงินคืนนะครับจะเยียวยายังไงฮะเหมือนว่าเขาเข้าไปเนี่ยอันนี้ผมต้องเพิ่มหรือเปล่าผมต้องเรียนให้ทราบจริงๆครับว่าผมไม่มีเงินเหลือแล้วจริงๆครับเอาล่ะคุณพัชเป็นแบบนี้ประเด็นอยู่ตรงที่ว่าเวลาที่ไปคลินิกใหม่มันเจอปัญหาค่ะคือคลินิกใหม่เขาบอกว่ายังไม่มีคิวไว้กับลูกค้าของคุณพัชต้องรอไปก่อนโดยไม่มีกำหนดกับ2คือต้องจ่ายเพิ่มคุณพัชพอจะไปคุยกับคลินิกใหม่หรือว่าเพื่อนให้ปัญหา2อย่างที่ฉันเรียนมาเนี่ยมันจบลงได้มั้ยคะได้ครับได้ครับเพราะผมกำลังเตรียมอีกคลินิกนึงมาช่วยทำเรื่องเลเซอร์จะได้เบากับคลินิกทั้ง10ไปครับฮะ
ตอนนี้ผมอยู่กั้นตกลงกันอยู่ครับครับครับผมคุณพัชครับส่วนใหญ่ลูกค้าที่ไปทำแล้วประมาณ100คน200คนเขาจะไม่มีปัญหาแต่รู้ผมก็เลยเจอปัญหาว่าที่จะมีลูกค้าที่ซื้อพวกคอร์สที่เลเซอร์พวกอะไรพวกนี้ครับซึ่งเครื่องเขาไม่พอที่จะมันก็เลยต้องต่อคิวกันเพราะฉะนั้นผมเลยหาคลินิกใหม่มาเพื่อจะรองรับลูกค้าครับผมครับถ้าเกิดว่าลูกค้าไปเนี่ยเขาไม่เสียตังค์เพิ่มไม่ได้หรอครับก็คือไปรักษาเขาไม่เสียตังค์เพิ่มก็ได้ครับฮะเขาไม่เสียตังค์เพิ่มแต่ไม่มีคิวรักษาค่ะคุณพัชแต่ถ้าเกิดขึ้นกับคิวรักษามันมีครับแต่พอดีอ่ะเขาเข้าไปทีม200-300คนเนี่ยครับเขาก็ต้องจัดเตียงจัดเวลาในการทำการรักษาครับเพราะว่าเคสคนหนึ่งมันก็ต้องใช้รักษาเวลาประมาณ30-40นาทีอะไรต่อวันนะครับเขาก็เลยต้องแล้วครับลูกก็มีลูกค้าของเขาด้วยลูกค้าเราด้วยก็เขาเลยต้องจัดคิวอะครับเพราะผมรู้ว่าคิวรับไม่ไหวรับไม่ทันเขาก็เลยผมก็เลยเตรียมตัวที่จะเอาอีกคลินิกหนึ่งมาเพื่อจะรับเรื่องของเลเซอร์ไปครับครับแบบนี้คุณพันธะเดี๋ยวเราช่วยกันหาทางออกนะเดี๋ยวปรึกษาท่านหัวหน้าพัฒนากรนะฮะว่ายังไงดีให้ผมเลยแบบนี้เนาะว่าตัวผู้ประกอบธุรกิจเนี่ยหรือคุณพัฒน์เนี่ยนะควรจะชี้แจงตั้งแต่ก่อนที่ปิดกิจการแล้วว่าธุรกิจคุณไปไม่รอดแล้วก็วางโซลูชันแต่ที่ผ่านมาเนี่ยท่านไม่เคยชี้แจงอะไรเลยหรือแนะนำว่าจะไม่มีเหตุการณ์ที่ผู้บริโภคเนี่ยโอนย้ายไปแล้วถูกเรียกเก็บเงินเพิ่มนะครับท่านไม่เคยชี้แจงเลยมีวันเนี้ยที่เพิ่งจะมาชี้แจงนะครับก็ฝากในแง่ของตัวผู้ประกอบการที่ดีด้วยนะครับว่าท่านรับเงินผู้บริโภคท่านบอกว่าท่านเปิดธุรกิจมาเป็น10ปีแล้วนะครับท่านก็แสดงว่าท่านแสวงหากำไรมาระยะนึงอยู่แล้วนะครับนั่นหมายความว่าท่านจะต้องรับความเสี่ยงในการที่ท่านบริหารธุรกิจผิดพลาดก็จะต้องชดใช้เยียวยากับผู้บริโภคเนี่ยซึ่งผู้บริโภคเอาเงินไปให้ท่านแล้วเขาสูญเสียเงินไปแล้วไม่ได้รับการบริการแบบนี้นะครับผมว่าอันนี้เป็นสิ่งที่คุณก็จะต้องดำเนินการนะครับชี้แจงคุณจะมีสัญญาประนีประนอมว่าจะชดใช้อะไรก็ต้องให้มันเป็นกิจจลักษณะนะครับไม่ใช่บอกว่าฉันไม่มีเงินฉันไม่จ่ายเอาไปฟ้องเอาแบบนี้ผมถือว่าเป็นผู้ประกอบธุรกิจเนี่ยอาจจะมินเมในเรื่องของจริยธรรมในการประกอบธุรกิจแล้วก็เขาก็มีวางแผนในการปิดกิจการต่างๆเนี่ยเปลี่ยนชื่อบริษัทซึ่งหลายๆคนเนี่ยดูแล้วมันซับซ้อนมากเลยว่าธุรกิจเขาทำอะไรกันอยู่นะครับค่ะฮะแบบนี้นะคุณพัฒน์ฮะคือเราต้องการหาทางออกให้จริงๆไม่แต่ตัวคุณพัฒน์เองด้วยฮะครับอย่าเพิ่งหายไปได้ไหมฮะเพราะว่าเราอยากจะให้มีการแก้ไขจนสำเร็จนะฮะเมื่อไหร่สำเร็จเนี่ยก็จะได้ช่วยกันดันต่อไปนะเพราะว่าเห็นดำเนินธุรกิจมานานแล้วนะคุณพัฒน์เนาะได้ไหมฮะครับนะคุณพัฒน์อย่าเพิ่งหายไปนะฮะว่าเราติดต่อไปเนี่ยมาร่วมรายการด้วยกับเราก็ได้นะครับคุณพัฒน์ครับไม่มีปัญหาครับ okay. ก็คือโฟนอินเนี่ยแหละครับครับผมมาปรากฏตัวก็ได้ฮะปิดบังใบหน้าก็ได้นะได้ไหมฮะเอาไม่เดี๋ยวผมไม่สะดวกครับเดี๋ยวค่อยนัดกันอีกทีก็ได้ฮะแต่ว่าขอบคุณคุณพัฒน์มากนะครับครับผมครับก็ขอบคุณเจ้าของธุรกิจนะที่วันนี้จริงใจแล้วก็มาชี้แจงในรายการส่วนปลายทางเดี๋ยวสอบและสคบจะเป็นตัวกลางในการเจรจาไกล่เกลี่ยให้กับผู้เสียหายด้วยนะคะต้องขอบคุณผู้เสียหายและขอบคุณสอบค่ะขอบพระคุณค่ะขอบคุณมากครับ